อย่างในปัจจุบันนี้เราด่าเขาเขาด่าตอบเราตีเขาเขาตีตอบเราไล่ต่อเขาเขาไล่ต่อเราดีต่อเขาเขาดีต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบเพื่อจะยังศรัทธาตัวความรู้สึกของเราให้มีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสลงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกล่าวธรรมะอันเกี่ยวเรื่องภูมิด้วยภูมิจิตภูมิใจเพราะว่าในงานนี้เราก็ได้อาราธนาพระเถรานุเถระในระดับพระอาจารย์ท่านสูง ซึ่งเคยเป็นที่เคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผู้แสดงธรรมก็หลายท่านพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าหนาวหนาวในใจเพราะโดยวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานแล้วจะต้องมีความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านทั้งหลายอาราธนามาแสดงธรรมนี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าไก่ป่าไก่ป่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรสมมติว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้มีจำนวนเดี๋ยวร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นขันถ้าไก่ตัวอื่นขันแทรกแซงขึ้นมาแล้วหมู่พวกของไก่ทั้งหลายมันจะลุมจิกจนตายอันนี้วิสัยของไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นวิสัยของการนับปฏิบัติซึ่งมีความเคารพในบูชาบูชาในครูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนักก็มีความรู้สึกหนาวในจิตในใจกลัวว่าเราจะเป็นบาปซึ่งมันอาจจะเป็นการล่วงเกินก้าวกายครูบาอาจารย์มากเกินไปในสมัยปัจจุบันนี้ท่านทหารธรรมมีผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีอาจจะเผลอลืมตัวไปบ้างก็ได้เราไปที่ไหนเห็นแต่พระธุดงค์กรรมฐานขันแข่งกันอยู่ไม่หยุดบางทีบางครั้งลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์บางองค์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วมือไม้มันแข็งไปหมดกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ลงตีตนเสมอกับครูบาอาจารย์จึงใช่ที่จะขอนำประวัติการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตั้งเริ่มต้นแต่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นต้นมาซึ่งสมัยนั้นเป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง 14-15 ปีเคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้นหน้าที่ของการถกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะต่างคนต่างมานั่งเทศแข่งกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบพระธรรมวินัยตามระเบียบวินัยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาก็ผ้าว่าเราพ้นนิสัยยมุขก็เราถือว่าการพ้นนิสัยยมุขนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ยกให้เช่นอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาในสมัยที่ท่านออกจากคฤหัสถ์ไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นพระเถรชีพระขาวอยู่3ปีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์และพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเถรชีเป็นเถรสามเณรเพื่อให้บวชเป็นเณรใหญ่อยู่อีก3ปีพอครบ3ปีแล้วท่านอาจารย์มั่นได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประทุมวนารามในจังหวัดกรุงเทพนี่เองซึ่งท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เป็นผู้นำมอบให้พระปัญญาภิสารเสนหนูซึ่งเป็นเจ้าอุปัชฌาย์ของอาตมาเองเป็นอุปชาอุปสมบทให้ในเมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่น
เอาใจใส่ผมในบัตรอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ไม่ให้เดือดร้อนอาจารย์เรียกวัดอุปชาจะวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกไปบำเพ็ญเพียรโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งว่าคอนเอ้ยจะฝึกฝนอบรมพระครูบาอาจารย์มาตั้ง10ปีคนนิสัยจะหมดแล้วพอจะช่วยตัวเองได้เลิกออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวก่อนเถอะให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์เนคือจารีประเพณีของพระทุดงกรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์นั่นยังดำรงชีวิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2486ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ทำทาปนกิจคือถวายเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสาในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นท่านเทวาสิทธิ์ของท่านอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ในขณะที่ท่านแสดงธรรมท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมว่าเมื่อสมัยท่านอาจารย์เสายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราบัดนี้ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราคือพระอาจารย์มั่นจะเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจจะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของอาจารย์มั่นหากใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับอาจารย์มั่นเป็นอันขาดไม่ทราบว่าสหธรรมิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะจำได้หรือเปล่าถ้าหากจำได้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากจำไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูสิว่าปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรและเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เสายังอยู่บางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดการวัดมีมหรสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พาเป็นนักธุรกิจไปกันจะไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดญาติโยมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือว่าไปโปรดญาติโยมกันแน่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้างครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟั่นทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการล่อแหล่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณ3วันพอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเบนที่เฝ้าปฏิบัติอยู่ให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกหมอไม่ให้ลุกในเมื่อลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตส่าห์พยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าอุเบกขาแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็สอนแต่สั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะว่ามันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วถ้าจะลงกรรมฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟั่นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใกล้ที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นฐานบ้างเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้
ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลองการถือตัวดงสวัสดิ์ต่างๆเรามีความเคร่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาหรือชีวประวัติของท่านอาจารย์มั่นเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วๆไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบห้าระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวตะพายบาเดินทุดงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจระเบียบวินัยเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดๆไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ถือเคร่งนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นจังสัปดิษฐ์โดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ให้ถางเว้นระยะห่างข้อหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างเคี้ยวกับหัวแม่มือจบกันทำหลังให้ตรงไม่ทำโค้งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ทำเรื่องดูแล้วการกราบทางไหว้ในทางใกล้จากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากมากเพื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะเรียกว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าฐานะกำลังก็ไม่ควรทายเพราะว่าเราหวังดีต่อกันเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้างนอกจากเรื่องการกราบรองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขระฐานกรอนให้ถูกต้องตามอักขระภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงแล้วก็ภาษาแล้วลองลงไปก็เริ่มระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของของอันใดที่เป็นยาวกาลิกยามกาลิกสัตหะกาลิกยาวชีวิกอาเตเรกะละผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลี่ยแจกแบ่งสงฆ์ก็จะพิสูจน์สามเณรผู้ขาดตกบกพร่องถ้าเราถือว่าเป็นสมณะสักกายบุตรด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงศพอยู่ในตาลำบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกเป็นอาจารย์ผู้ทำจิตและศาสนาทำจิตตุลาเฟื่องฟูหมู่คณะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดก่อแก้วอัมพวันอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมภายหลังญาติโยมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนวัวอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระทุดงกรรมฐานเฝ้าวัดอยู่ด้านเจ็ดแปดองค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ครูบาอาจารย์ผู้เจ็บป่วยมาพึ่งตาอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถัมภ์พระที่ถูกไข้เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ต่างพระเนรทั้งนั้นสะพายมาแต่ปวดสีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคอัมพาต
ให้นอนแข็งแกร่งอยู่ในวัดป่าพระสวนหัวเพียงองค์เดียวในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณจินนวงศ์สาจารย์ในพรรษานั้นจำสัตตาหักในปฏิบัติตลอดพรรษาในพรรษา90วันมีเวลาได้นอนวัดเพียง12วันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำพรรษาที่อื่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณภาพลงไปจากการตกเสร็จที่ได้หมดภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใดต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถัมภ์ดูแลรักษาหาหยุกหายาหาหมอมาพยาบาลรักษาถ้าภิกษุลูกใดในเมื่อเห็นทางธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธเกิดถ้าหากคิดว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาสทั้งเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้อรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับขันธปรินิพพานพระอรหันต์และพระปุถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวตาองค์นั้นนวตาภิกษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นำข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกพระรักษาถามว่าเธอปฏิบัติจากนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิกษุใหม่องค์นั้นก็พูดว่าข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับขันธปรินิพพานแล้วแต่ถ้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็กเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อรหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุดีแล้วภิกษุขอให้พวกภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดีใจดีในสังคมของพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้สหัสธรรมิกของเราไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถัมภ์ดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสาคยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบารมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ในสายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องใกล้นักหนาจะว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม้ที่สู่ในอาวาสอื่นเกิดจากเกิดอาพาธลงท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปถัมภ์ประถาพระภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เท่ากันกับอุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกษุสงฆ์ไม่ให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัย4เกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานอานุรูปเพื่อแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติทศพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยสาปจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะโภชนะรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัย4แม้แต่การจะพูดวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักรปปวัตตนสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาปปสิเตนะนะเสวิสสะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันพระอันบัพพิตไม่ควรต้องเสพคือการมาสุขันธิกาโลโลการประกอบตนให้ปัวพันในความสุขมากเกินไปคือตนพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอาคาเกียรมัทธาโลโยการประพฤติตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลำบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเหือดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บัพพชิตก็ไม่ควรต้องเสพเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาทางสายกลางกุศลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดีพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือเนสัจจิกาผู้ดงตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันสอนให้ลูกศิษย์ถือพระโดงคำว่าเกี่ยวกับการอยู่ในสัจจิท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดทนตลอดเกินย่างรุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติความเป็นเพียรภาวนาถ้าอดทนด้วยการคุยกันให้สนุกก็ฆ่าเวลาแก้โง่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือพระโดงอย่างหนึ่งให้เคร่งครัดตัวฝึกหัดนอนเวลา4ทุ่มแล้วก็ตื่นเวลา4 3ฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลา4ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลา4 3แล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้ก็นิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เขาในฐานะที่ท่านมีส่วนสัมพันธ์กับพระบาลีคุณโอปมาจารย์สิริจันโทจันท่านก็ย้ำสอนลูกศิษย์ลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกหัดตัวเองให้จำวัดเวลา4ทุ่มก่อนจะถึง4ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลินหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินทุดงนั่งสมาธิภาวนาพอถึง4ทุ่มแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึง4 3ตั้งแต่4ทุ่มถึง4 3นอนไม่หลับทั้งคืนพอถึง4 3แล้วไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดเฉยๆจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัตรตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกหัดลูกศิษย์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนสอบให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกแรกท่านจะมีจะดุกับตุกด่ากับด่าทำผิดฉันก็ดุทำถูกฉันก็ด่าทำผิดฉันก็ดุทำถูกฉันก็ดุโดนเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวสะพายบาตรแบกกดหนีไปถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วข้าก็ไม่หนีตีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยครั้งต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่แว่นหรือท่านอาจารย์เหรียญอาจารย์บัวผาเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวผาเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็สุขาลาเทศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณจินวงศ์สาจารย์ท่านอาจารย์บัวผาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดเพราะติดที่สายของท่านอาจารย์เสาแต่ที่แหวกแนวปากต่อหน่อยก็คือเจ้าคุณจินวงศ์สาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสา
อันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิก